และนี่ก็คือสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของชาวบ้านบ้านหนองโจดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปชมคร่าวๆกันค่ะส่วนใหญ่ของแปลงที่นี่ค่ะนะคะก็จะมีเป็นพืชผักสวนครัวค่ะเช่นพริกมะละกอถั่วฝักยาวมีมะเขือประมาณนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพืชที่ปลูกไร้สารพิษค่ะและจะนำสินค้านะคะไปจำหน่ายที่ตลาดโฮมพักมหาสารคามค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะก็อยากจะแนะนำเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ค่ะเป็นที่ที่ปลูกผักปลอดสารพิษทั้งหมดเลยค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะมีกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงผักนะคะเป็นกิจกรรมของนักศึกษานักศึกษามหาลัยมหาสารคามสาขาคณะการท่องเที่ยวนะคะมาเยี่ยมชมแปลงผักค่ะแล้วก็มาพักที่โฮมสเตย์ของบ้านหนองโจดของเรานะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะที่พ่อแม่ได้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนแบบพอเพียงเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ภูมิใจมากๆที่มีคนมาสนับสนุนแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้นค่ะค่ะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์เยอะๆนะคะจะได้มีคนเห็นว่าบ้านหนองโจดของเรามีแปลงผักสวยๆให้ชมนะคะพวกเราชาวบ้านหนองโจดก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ